ก็อาคารนี้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินะครับซึ่งอาคารหลังนี้เนี่ยเป็นนโยบายของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเรานะครับก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิริวัฒน์โพธิเวชกุลนะครับท่านได้มีแนวทางที่จะทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งจะใช้พลังงานทดแทนทั้งหมดโดยเริ่มต้นจากอาคารหลังนี้ครับอาคารอนุรักษ์พลังงานโดยอาคารนี้จะใช้พลังงานทดแทน 100% ก็คืออาคารนี้มีการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นระบบโซลาร์รูฟท็อปที่จะสร้างพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยจะใช้ในอาคารนี้ซึ่งปริมาณของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมีทั้งหมด55กิโลวัตต์นะครับซึ่งจะเพียงพอสำหรับการใช้พลังงานในอาคารหลังนี้ครับอาคารที่อยู่ด้านหลังของเราก็เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานนะครับโครงสร้างเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเป็นอาคารขนาด3ชั้นนะครับก็จะมีลานจอดรถนะครับภายในนะครับก็จะประกอบไปด้วยมีห้องประชุมนะครับแล้วก็มีห้องโถงที่เราจัดทำไว้เพื่อเป็นลานกิจกรรมนะครับเพื่อให้ทั้งนักศึกษาบุคลากรนะครับแล้วก็รวมทั้งบุคคลภายนอกนะครับเข้ามาใช้พื้นที่จัดกิจกรรมได้นะครับจะทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอาคารที่เป็นสมาร์ทอินเนอร์จีนะครับก็คือว่ามีการใช้พลังงานทดแทนแล้วก็มีการบริหารจัดการพลังงานแบบอัจฉริยะซึ่งเพียงพอต่อการใช้พลังงานในระบบของอาคารนะครับในระยะเวลากลางวันนะครับซึ่งในระยะเวลากลางคืนเราก็จะใช้พลังงานจากการไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นไฮบริดนะครับระบบนี้ก็จะถูกติดตั้งในอาคารแห่งนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิครับCPRU my east one CPRU my east one